เรามีแขกรับเชิญตามคำเรียกร้องต้านกระแสไม่ไหวต้องเชิญกลับมา EP สอนน้องเพียวตกปลาทะเลขึ้นมาด้วยเราไม่รู้ต้องไหวเดินขึ้นมาใจเย็นรอพี่ตั้มครับพี่ตั้มโอ้โหตายแล้วล้อเล่นให้มันเถื่อนแห้งๆมันเหมือนกับแบบเอาใจปลามาคลุกเนื้อปลาโอเคแล้วช็อตที่ทุกคนรอคอย3 2สาตั้มสวัสดีครับทักทายจากสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้อยู่ที่รัฐอลาสก้านะครับเมืองจูโน่ถ้าใครติดตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆผมอยู่ก็น่าจะพอทราบว่าตอนนี้ผมมาถ่ายทำโปรเจกต์พิเศษนะครับที่ยังบอกมากไม่ได้ที่ USA นั่นเองนะครับก็ติดตามชมได้เดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่อยู่ไทยออกกองไม่ได้ก็ต้องควักเทปดองออกมาให้ชมกันนะครับเทปที่ถ่ายทำไว้นานแล้วซึ่งหนึ่งกระแสที่ผมคงต้านไม่ไหวแล้วคือกระแสที่อยากให้น้องเพียวนะครับกลับมาข้อแรกกับคนของรถอีกนะครับก็จัดให้แล้วกันกับ1 EP พิเศษที่พาน้องเพียวไปตกปลาทะเลครั้งแรกของชีวิตเขานะครับเดี๋ยวไปติดตามชมต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็ส่งข้อความหาเฉยๆนะครับคิดถึง FC ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวใครอยากดูสปอยว่าที่นี่ผมมาทำอะไรบ้างก็ติดตามได้ทางพื้นที่สื่อของผมนะครับตามนี้เลยนะครับยังไงตอนนี้ก็ไปชมเทปกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอากาศยามเช้าคนลงรถตาตั้มสวัสดีครับย้อนแสงไหมเนี่ยย้อนพี่โอ้โหย้อนเต็มๆเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดต่อนี่เราจะแสดง ability อ่ะดีขึ้นไหมดีดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าหน้าเนี่ยเต็มๆไม่นะครับโอเคคุณสวัสดีครับตอนนี้ยังอยู่ที่ชุมพรเหมือนเดิมนะครับก็ตกปลาตามหาวัตถุดิบแบบชิลๆแต่ก็ตามคำเรียกร้องนะครับเราก็พยายามหาเกมใหม่ๆแหละปลาในอ่าวไทยมันก็มีหลากหลายนะครับตามฤดูกาลไปแต่วันนี้เนี่ยนอกจากการตามหาวัตถุดิบเรามีแขกรับเชิญตามคำเรียกร้องมาด้วยนะครับก็ต้านกระแสไม่ไหวต้องเชิญกลับมาแขกรับเชิญครับรบกวนหัวเรือหน่อยครับเชิญน้องเพียวเลยสภาพเพิ่งตื่นมาครับก็นี่6โมงเช้ากว่านะครับก็คอมเมนต์เข้าไปเยอะมากว่าอยากเห็นพวกเราร่วมงานกันอีกนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้กลายเป็นกระแสบอๆก็เลยที่ขนาดพี่ภูมิยังต้องเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ต่อด้วยเรื่องของก็ไม่ใช่จะหาเรื่องแกล้งผมแล้วแหละผมดูจากแววตาของสารตั้มแล้วคิดไม่สู้แน่ๆต้องคิดจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับน้องเพียวเนี่ยตอนหลังเนี้ยมันมีฉายาใหม่สายยักษ์ตั้มแต่โอเควันนี้ก็เข้ามาที่ชุมพรแล้วหลายคอมเมนต์บอกอยากเห็นน้องเพียวตกปลาทะเลอยากเหมือนกันอยากลองดูใช่ไหมใช่จะได้เห็นว่าปลาที่เราทานมาเนี่ยมันมายังไงไปยังไงอ่ะโอเคงั้นก็นี่แหละครับจะเป็นทางการวันนี้จะเป็น EP สอนน้องเพียวตกปลาทะเลมาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างเย้ส่งกล้องไปหน่อยส่งไปไหนส่งไปไหนสักที่อ่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองให้น้องเพียวจิกไมโครจิกก่อนนะครับสำหรับปลากลางน้ำปกติหนูก็จิกบอลจิกปลาครับจิกเงินค่ะระวังเรื่องกระเป๋านะให้หนึ่งแต้มสำหรับความพยายามโอเคสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามคนของรถนะครับหรือไม่ได้ดู EP ที่น้องเพียวมาก่อนนะครับผมจะถามว่าคุณไปอยู่ไหนมาพูดเล่นครับโอเคก็ให้น้องเพียวแนะนำตัวหน่อยแล้วกันว่าเป็นใครอะไรยังไงทำไมมาเกี่ยวอะไรกับรายการที่มีแต่ผู้ชายดูได้สิคะ ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันอยู่ๆก็โผล่มากลางทะเลแล้วน่าจะแบบโดนลักพาตัวเหรอ ใช่ อาจจะเป็นไปได้ปกติทุกวันนี้ทำอะไรบ้างครับทุกวันนี้ก็มีถ่ายซีรีส์บ้างค่ะแล้วก็งานประจำก็จะเป็นแบบนอนเป็นงานหลักทำงานเป็นงานดีเลย์ค่ะก็มีเป็นนางแบบถ่ายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน IG ก็เป็นดารานักแสดงใช่ครับก็มีผลงานนะครับก็เคยไปตะลุยจันทบุรีด้วยกันมาใช่ค่ะแล้วก็เซ็งตรงครับดีมากขอบคุณมากนะครับที่เชียร์พวกเราร่วมงานกันใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องพิวก็อาจจะแปลกใจกับปริมาณกลุ่มผู้ชายที่โผล่มาในโฟลว์ตอนนี้คนตามใน IG เป็นล้านแล้วนะจากการมาออกรายการโอ้ FC เราไปขยี้ใช่ไหมแต่ก่อนน้องเขาเป็นแนวใสๆจะมีผู้หญิงติดตามเยอะ
ปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงน้อยลงเรื่อยๆผู้ชายดิผู้ชายพุ่งขึ้นแบบกราฟอย่างนี้เลยอ่ะเออแต่ FC พวกเราทุกคนน่ารักน่าจริงใจใช่ๆไม่ได้ไปถึงแล้วแบบไปขืนการใส่เขาเอออย่าไปขืนการใส่เขานะผมขอมีสายไว้นะคราวนี้พี่ไม่ช่วยนะก็วางมือด้วยนะไม่รู้ว่าติดแล้วค่ะไม่ติดยังติดแล้วไงวัดอยู่อ่ะวัดเอ้ยทำไมทำไมไม่รู้ทำไมไม่รู้เวลาเขาโดดนะครับพยายามเก็บให้สายตึงนะค่ะอุ้ยเฮ้ยงานคู่งานแพ็คคู่เฮ้ยเฮ้ยสังอ้าวอยู่หลุดขาของเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวหลุดไม่เป็นไรครับน้องพี่เอาไหมพอมันสายตึงน้องพี่ต้องวัดขาองศาวัดตรงๆแรงๆอ่ะครับโทษนะครับปลาที่บังคับทางย่างต้องยอมรับเกี่ยวหัวว่าน้องเพียงระวังเข้าซังนะครับค่ะพี่ตู่ดูอะไรติดเต็มไหมถ้าติดเต็มผมจะเลี้ยงติดเต็มครับโอเคให้เดี๋ยวผมเลี้ยงไว้ก็ได้อันนี้นะครับเป็นเทคนิคก็คือเราจะให้ปลาโต้มองเขาจะชอบว่ายตามเพื่อนนะครับเพื่อแย่งกินอาหารไม่ได้มาช่วยกันนะแย่งกันกินดังนั้นเนี่ยการที่เราเก็บปลาไว้ตัวนึงเนี่ยเพราะอยากให้ฝูงตามมาแล้วก็น้องเพียวจะได้ตกได้หมุนหมุนโดนแล้วหมุน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 หน่อยตึงหมุนตึงกันโดนสามช้อนหนึ่งหมุนสาตามตลอดเฮลค่อยจัดสรีระค่อยจัดสรีระไปหัวเรือระวังนะครับบางทีเวลาถ้าเกิดปลาเขาจะไปใต้ท้องเรือต้องจุ่มขันเก็บสายตึงก่อนตึงต้องตึงไว้เอ้ยกดขันนี่เหลือจะหลุดค่อยๆบังคับมาเราต้องบังคับปลาอย่าให้ปลาบังคับเราเข้าใจไหมนี่คือชีวิตเราปลาจะมาเข้าใจมากเราได้ยังไงอ๋อคนละบังคับไม่ได้ช่วยอะไรเดินหันไปครับเดินหันไปครับเดินหันไปมันหนักมากอะไม่รู้ต้องไหวเดินมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาไอ้ยืนบนนี้ไปไม่ไหวใจเย็นอะไรเนี่ยอะไรเปิดหน้าก่อนอุ้ยหลุดโอ้พี่ขอโทษเกือบแล้วนี่นะคะขอพี่จับจังหวะนิดเดียวมันคงไม่เต็มเอาใหม่อุ้ยพี่จับได้เมื่อกี้แบบว่าเหมือนแขนได้หลุดไปแล้วอะปากพี่วุฒิหน้านี่ไปพี่วุฒิไปต้องเชียวปาไรกอปาไรกอนะครับแต่ภาษาน่าสงสารจริงๆก็เรียกปลาดอนะครับเอออยากเห็นหน้าตาพะน้องพี่อยากเห็นอ๋อวันนี้ปลาไรกอเนี่ยเราใจไม่สะอาดเลยนะพี่ต้องพี่น้องพี่เอาไม่อยากกระตุกเหมือนไหมไหนอะทำไมข้างหน้าอันนี้คือทำไมมันแบบอ๋อมันเกี่ยวแก้มาเดี๋ยวว่าให้ดูตรงๆถ้าหากโอ้รถไฟสายอะชาวประมงนักตกปลาชอบแซวกันว่ามันคือปลาดอดูทรงมันสิไม่พูดดีกว่าโอ้ยเจ็บหรอใช่โอ้ยเหมือนจะโดนไถไปไงคะเจ็บไหมไถแต่ก็รู้สึกเพลงนี้ไปฟังด้วยนะคะ MV นั่งเอ็มวีนั่งเอ็มวีเดี๋ยวเงื่อนไม่ใช่จะขายของนิชเดอร์ธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายอ่ะครับน้องพี่เราเตรียมตัวทีนี้เดี๋ยวใช้เลยที่บอกนะครับถ้าปลาเขากินมันจะต้องค่อนข้างไวเดี๋ยวต้องระวังใบพัดด้วยนะโอเคเหมือนเดิมครับหยิบจักรไล่ไว้หยิบไปละปิดนะก็เตรียมวัดหน่อยเออนั่นแหละกินเข้าแล้วไม่ต้องใจเย็นไม่ต้องรีบสายตึงใจเย็นถ้าเกิดเขาไปเออถ้าเขาวิ่งปล่อยเขาไปเออค่อยๆเก็บไปปลาทะเลตัวแรกของน้องเพียวจะได้ไม่ได้ใจเย็นอย่าตื่นเต้นถ้าเขาเหมือนดึงสายออกอ่ะเราไม่ต้องม้วนไม่งั้นเราจะเหนื่อยฟรีเราพลาดไว้ช่วยนะอีกตัวกับน้องเพียวจะหมดแรงนับต่อคือหนึ่งตัวทวดโอ้ยปวดแผลยังไม่ทันหนึ่งตัวดีกว่าโอ้ยเขายังไม่ยอมไม่เป็นไรมากเลยอ่ะมาเก็บสายนิดนึงยกคันนิดนึงครับหมุนไม่ได้อ่ะมันแค่หนักสายก็วางสายไปใต้ท้องเรืออ่ะยกคันไว้อ่ะเดี๋ยวเปิดหน้ากล้องนะครับเปิดหน้ากล้องอุ้ยหลุดไม่เป็นไร
เย้มาตัวแรกสำเร็จไปฝึกซ้อมฝึกซ้ากันเลยนี่สวยงามไหมเหมือนมือซ้ายหนูหายไปแล้วตอนนี้ปลาไมฮีไมฮีหรือปลาโต้มอนนั่นแหละมันตกผู้นี้นี่จะเป็นตกผู้ด้วยนะจะสังเกตจะทรงหัวได้ทรงหัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนมีดอิโต้เห็นไหมพอเป็นตัวใกล้เข้าไปเหมือนมีดอิโต้ไหมอีกชื่อหนึ่งเขาภาษาสเปนคือโดราโดมีปลาอ้วกมาเพราะว่าแปลว่าสีทองนะครับก็เป็นปลาที่สีสวยมากคุณภาพในประเทศไทยเนี่ยคนไทยยังอาจจะพอไปทำสุกกันเนี่ยเขาแห้งเพราะเป็นปลาที่แข็งแรงเนี่ยทำให้คนไทยมักไปทำปลาหวานปลาเค็มราคาท้องตลาดไม่ค่อยมีแต่อย่างที่พี่เรียนจบมาที่ฮาวายเนี่ยเป็นปลาที่คนนิยมกินตามภัตตาคารดีๆเลยใช่เขาไปทำเป็นพวกฟิชทาโก้ทำอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวรู้สึกว่าทำดิบอร่อยมากอุ้มโชว์ไหมนี่จับตรงนี้นี่ถ่ายภาพหน่อยเย้เย้นี่ค่ะก็เป็นปลาตัวแรกปลาทะเลตัวแรกที่โดนขิงไปแล้วตอนนี้ทำไมเขาตัวของเราใหญ่กว่าใหญ่กว่าโหก็ธรรมดาคนตกมันแบบเก่งมากพี่ตู่ถ่ายรูปได้เลยครับ200ผู้จัดการค่าตัวหนู20ก็โหดเลยโอเคตัวแรกสำเร็จแล้วไม่ไปเย้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปช่องไหนครับย่อมาจากอะไรคะปกติชาวประมงอ่ะมาตกปลาแล้วไม่ได้ปลาครับพอไม่ได้ปลาปุ๊บเห็นปลาตัวเนี้ยก็เลยบอกมานี่มานี่แต่คนลำข้างๆเขาฟังเขาได้ยินว่ามาฮีมาฮีเขาเรียกมาฮีมาฮีต่อเนื่องกันมาอันนี้มุกครับนี่คายตะขาบมาจากเชฟโจ้เลยนะเนี่ยดูทรงเดียวกันเลยสาระเร็วไตตู่นั่งฟังตั้งนานสาระเร็วไตตู่สาระเร็วไม่มีอะไรเลยสาระเร็วไม่มีอะไรไปชิ้นเป็นอันคิดเมนูไว้นะว่าจากปลาตัวแรกที่เราตกได้อยากกินอะไรเดี๋ยวเราจะให้บุคคลในตำนานรังสรรค์เมนูให้ใครเหรอคะช่วงนี้แบ่งพื้นที่สื่อเขาอย่างเดียวเลยทำไมเชฟโจ้เขาไม่มาตกปลากับเราเชฟโจ้เขาเดี๋ยวนี้เขาดังเขามีพื้นที่สื่อเขาก็ไปรับงานสปอนอะไรอย่างเงี้ยคิวแน่นโอเคนี่ก็สายแล้วโหแม่งเอ้ยลูกพี่ป่านนี้ยังไม่ตื่นเลยพี่ตั้มครับพี่ตั้มโอ้โหตายแล้วล้อเล่นเนื่องด้วยตอนนี้ก็เช้านี้พอดีว่าพี่ตั้มเขาก็ออกไปตกปลากันแต่ว่าพอดีเรือมันลงได้มันจำกัดคนในการลงเรือเลยเรือต้องเหลือพวกเราทิ้งไว้เนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปเตรียมของทำอาหารรอพี่ตั้มกลับมาดีกว่าว่าวันนี้ทำเมนูอะไรดีไปหวานหน่อยหยิบหมวกให้หน่อยหมวกเดียวทำไมมันดูทุเรศจังเลยอ่ะใจเย็นกัดคันขึ้นตัวใหญ่ด้วยตัวนั้นอ่ะตัวใหญ่เลยไฮไลท์มาละไฮไลท์ค่ะแม่ครับเดี๋ยวเห็นไหมเวลาปลาของใต้พี่ต้องหนีเลยเพราะไม่งั้นสายมันโดนน้องหนึ่งมาคือถ้าเกิดหนีบใต้จักรแร้ก็มันไอ้นี่นะอีกวิธีหนึ่งคือปักเอวเลยแล้วปั๊มดึงโหนตัวโหนน้ำหนักเราอะใส่ตัวปลามาโอ้โหสวยงามสวยงามมากโอ้โหสีสวยขอนั่งออกเรียบร้อยโอ้ยขอแต่ก็มือเป็นไงบ้างข้างนี้ค่ะอันนี้มุกเหรอขาดจริงสายไม่น่าเข้าหรือเปล่าไม่เข้าไม่เข้าแต่ที่ตรงเนี้ยตรงที่คิดว่าเข้าก็คือตรงนี้ถ้าถอดมาดูเนี่ยนะครับการตกปลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกีฬาที่มันก็มีความอันตรายจริงนะโอ้ไม่เข้าแต่ก็เป็นถลอกนิดนึงใช่ดีนะใส่ถุงมือนะครับต้องระมัดระวังเลยนะครับมันมีความอันตรายจริงนะครับต้องศึกษาระวังดีเลือดปลาเลือดผมนี่หว่าโดนอะไรมาวะเนี่ยโทษแล้วคนอื่นตัวเองเลือดออกยังไม่รู้ตัวเลยแต่เมื่อไหร่น้องเพียวต่อเกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับเชิญนะครับน้องเพียวให้เปิดประเดิมเลยพร้อมน้องเพียวสเตชันเดิมหยาบเลยไหมเพียวหยาบเลยเหรอไม่เปิดท่าเข้าเลยเราเห็นท่าน้องเพียวเลือดปลามันดูลำบากมากเลยก็มันหนักอ่ะทำไมต้องทำเสียงอ้อนด้วยมันหนักอ่ะดูตัวหนูตัวเท่าปลาแล้วเนี่ย
เดิมครับไม่แน่เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าปลากินโตแล้ววัดหน่อยเพื่อวัดนะครับสายตึงและการกระชากอ่ะปึ๊กขนาดนี้ค่อยเล่นตายไวด้วยนะท่านไม่ทันนะโอ้วิ่งไวมากทำไมมันต้องกระโดดด้วยอ่ะเขาพยายามโดดสะบัดที่สุดไงครับเขาเป็นปลาที่มีแบบกำลังกายกรรมอยู่แล้วโอเคค่อยๆค่อยๆประคับครับไปแล้วอย่าทรมานกันเลยมาโอเคเทียบขึ้นเลยเป็นไงพอเริ่มจับทางได้ยังเมื่อยอยู่ไหมไม่ได้เมื่อยเท่าตอนแรกเพราะว่าเราแบบไม่ได้ไปยืมมันแล้วอะใช่ไหมแต่ตอนแรกตื่นเต้นไงท่าได้อยู่เยอะคือความนี้ไงเราว่ามากเลยเมื่อกี้รีแอคเวอร์เดี๋ยวเทียบพูดให้ดูแต่ก็ขอครึ่งจอนะขอครึ่งจอเปรียบเทียบนะนิ่งๆใจนิ่งครึ่งจอเปรียบเทียบเลยไม่จริงค่ะทุกคนน้องพี่วัยกองท้องก่อนไหมครับเขาจะกินอยู่กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะโอ้ยเดินด้วยท้องนี่น่าจะเจ็บท้องหน้าดูนะแค่ใช้เท้าเดินไม่หมดกับมุกนี้หรอถามจริงเล่น2รอบแล้วนะผมเข้าพัดลมฮะผมเข้าพัดลมนั่นไงรู้อย่างนี้รู้เลยว่าจะหมดแล้วพี่ตั้มก็บ่นแล้วเรียบร้อยคนที่บ่นมากมากค่ะไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินมากนั่นผมซื้อมาแล้วทำกินได้อันนี้ของพี่เหรอเอาได้เอาได้แลกกันได้เลยเอาเลยครับเอาเลยโซบะขออนุญาตลองดูนะครับต้องขับต้องเดินเล่นบอลไก่ครับไม่แสบหรอเอาถึงแล้วพุ่งเดียวพี่ตั้มเลยโปรดีโปรแลนด์สั่งตรงส่งฟรีทั่วกรุงเทพและนนทบุรีลองตีแย่ซ้ำดูครับใช้สวยด้วยนี่นี่นี่ดู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 พยายามเกี่ยวหัวปลานะครับเนื้อปลาจะได้ไม่ช้ำถ้ายิ่งเนื้อปลาช้ำเราเสียเนื้อดีแล้วก็เนื้อส่วนอื่นจะเสียไวขึ้นด้วยนะครับเป็นทริคเล็กๆในการถนอมวัตถุดิบสวยงามปลาอินทรีชุมพรเฮ้ยตัวนี้ลายมันแปลกเว้ยลายจุดไม่ลืมไปแล้วนะแต้ไม่ได้เหมือนปกติทุกครั้งนะครับไม่ให้ดูกันนิดนึงเฮ้ยไม่ได้เจอไรนี้กันตลอดปกตินะครับ Spanish mackerel จะเป็นจุดๆๆๆๆแล้วก็ King mackerel นะครับก็จะเป็นตัวลายบ้างไปอินทรีที่เราคุ้นเคยไม่ได้เลยไม่ท่องเที่ยวปลาอินทรีปลาอินทรีเอาไปทำอะไรดีซาซิมิซาซิมิทุกอย่างได้ง่ายสุดเลยซาซิมิปลาบุกี้ก็ดีซาซิมิก็ดีอยากวันนี้อยากกินแกงไตปลาค่ะได้เรามาชุมพรภาคใต้แล้วนะคะก็ต้องมีเอาเป็นเนื้อแกงก็ทีนี้ก็เอาไตปลาให้เชฟโจ้ซื้อไตปลาเด็ดๆไตปลามันคืออะไรอ่ะฮะไตปลามันคือเครื่องในก็คือไตของปลาใช่ใช่ใช่ตอนแรกนึกว่ามันคือเครื่องแกงเข้าใจผิดมาตลอดว่าไตปลาก็คือแกงไตปลาแหลมไงไตปลาพริกอะไรเงี้ยน่าตกใจนะคะถ้าไม่ได้มาชุมพรนี่ไม่รู้มีปลาหลากหลายนะครับปุ๊บทำดีกินอุ้ยมีกบด้วยอ่ะน่าเกลียดไหมอ่ะโอเคก็หลังจากเราจ่ายตลาดเสร็จเรียบร้อยได้เครื่องเคียงเครื่องเทศแล้วก็ไตปลาใต้มาอยากให้กล้องได้กลิ่นเหลือเกินนี่เฮ้ยเหม็นเฮ้ยไม่ใช่หอมหอมอยู่หอมอยู่ก็อย่างที่บอกไว้แขกรับเชิญของเราเนี่ยชอบกินอาหารใต้เป็นพวกแกงไตปลาอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงว่าโอเคถ้าทำไตปลาธรรมดามันก็ดูแบบเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเกินไปเชฟโจ้ว่าทำธรรมดาได้ยังไงโจ้ผมไม่ใช่สารตั้มนะครับนี่ขิงอีกแล้วไอ้โจ้ไอ้เหี้ยโอเคไตปลาผัดแห้งเวอร์ชั่นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทานคู่กับปลาที่
ผมคิดว่านะก็ตอนนี้ที่ชุมพรเนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามีปลาหนึ่งชนิดที่เยอะมากๆและผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดปลาชนิดนั้นเลยจริงๆนั่นคือคิดไว้กว้างๆก่อนนะหนึ่งเลยอินทรีโตมอนนะครับประมาณอย่างนี้เพราะว่าคิดว่า2อย่างเนี่ยไม่พลาดต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแน่นอนก็เลยคิดว่าจะเอาปลาชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยมาเทียข้างนอกให้มีสุกเบาๆเหมือนประมาณว่ากิลทูน่าที่ชาวต่างชาติเขาใช้วิธีการเซียหรือว่าการชาชากระทะเบาๆให้ข้างนอกสุกนิดๆแล้วมาสไลด์บางๆกินคู่กับไตปลาผัดแห้งวันนี้รอดูจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราจัดการลงมือลุยทำไตปลาก่อนเลยระหว่างแขกรับเชิญจะเอาวัตถุดิบมาให้แล้ววันนี้แขกรับเชิญเป็นใครวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวชิบหายแล้วเออวะจะโทรถามก็ไม่ได้ไม่มีสายันสัญญาอ๋อไปลุยแล้วหลังจากนี้เราทำอะไรต่อเนี่ยก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะเอาส่วนนี้แล้วก็กรองเอาแค่น้ำไปผัดกับพริกแกงเผ็ดวันนี้เราใช้เป็นพริกแกงคั่วของใต้ก็เอาพริกแกงมาผัดกับน้ำอันนี้ครับจนมันแห้งแล้วก็ใส่เครื่องเทศนิดๆหน่อยโอเคเดือดแล้วหลังจากที่เรากรองเสร็จใช่ไหมก็เอามาตั้งไฟเลยครับผมแล้วก็นี่พี่แกงมาใต้ทั้งทีคนใต้เขาบอกกินรสชาติจัดจ้านแต่พี่กินไม่จัดวะทำไมครับกูเผ็ดโอเคมาครับมาดูกันว่าพี่แกงจะจัดจ้านแค่ไหนมาหือกลิ่นดีอ่ะดีเลยแหละโอ้โหน้ำลายแตกโอ้ดูต้องบอกให้ลูกพี่นี่แล้วล่ะเนี่ยครูว่าไปหาซื้อกล้องที่เก็บกลิ่นได้เอาไปฝากท่านผู้ชมผมนี่น้ำลายแตกมากเลยตอนนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปซอยพวกตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะขอใส่ผิวมะกรูดนิดนึงแล้วก็เห็นบอกว่าพี่ตั้มชอบกินหน่อไม้ตะไคร้เอามาใส่มาดูกันอุ้ยอื้อปลาเก๋าไทยนะครับหนึ่งในปลาเก๋าเนื้อดีพบได้ในอ่าวไทยอันนั้นไม่ใช่อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือปอดเขาเหรอใช่ถุงลมอันนี้คือถุงลมเวลาเรากินกับเพาะปลาคือสิ่งนี้แหละค่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยฝั่งนี้ไปที่คากล้องเลยใช่ไหมใช่ปวดหัวรีบเก็บเลยครับครับผมเข้าขาวิ่งอย่างนี้คือยังไม่ถึงพื้นใช่ไหมยังครับพักผ่อนมากเลยค่ะ
ขึ้นไม่ได้น้องเมียวตอนนี้หนูแบบเหมือนแขนซ้ายหนูหายไปแล้วจริงๆนะหนูไม่ได้ร้อนเลยเดี๋ยวทำให้แขนตึงนะแขนตึงไหวไหมครับแรงเลยเหรอระหว่างคนกับปลาใครจะหมดแรงก่อนกันเอาสิแค่นี้ตัวใหญ่มากค่ะก็ไม่มีอะไรมากเก็บเป็ดมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ถ่ายค่ะหมดแรงแล้วอะตัวเนี้ยตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่ครับหมดแรงแล้วค่ะทุกคนโชฟี่ตัวแรกของชีวิตน้องเพียวเอ๊ะจำได้ไหมตัวนี้ปลาอะไรตัวนี้คือปลาอีโต้มอนค่ะใช่มีอีโต้ไทยไหมคะอีโต้ไทยเล่นมุกไปต่อดีอีโต้ไทยอาจจะมีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคนมอนเนี่ยเลยกลายเป็นอีโต้มอนไปตอนนี้ตากล้องอีกทีนึงอีกที่โน่นแล้วเชฟโจก็เตรียมเครื่องเคียงไว้แล้วไหนเชฟโจไปจ่ายตลาดทำกันบ้านมาเดี๋ยวมาฟังรีเควสจากน้องเพียวเอาไหนน้องเพียวก็ให้เชฟโจฟังหน่อยสิครับวันนี้น้องเพียวได้อะไรบ้างเพียวได้เก๋าค่ะแล้วก็ได้อะไรนะปลาหอยกิโตมอนอยากกินเมนูประมาณไหนครับอยากลองซาซิมิแต่ว่ามีอะไรที่ทำแกงไตปลาได้ไหมคะมาใต้มาใต้นี่เชฟโจเขาเป็นคนใต้นะใต้อะไรคะใช่คนใต้จริงคนสุราษฎร์ธานีอาหารใต้ขึ้นชื่อเหรอพี่เออเขาไปสำเนียงใต้ๆหน่อยแกงเคยปลาครับผมไตปลาไตปลาคนใต้เขาจะเรียกว่าเคยปลาอ๋อหรอทำไมเรียกว่าเคยปลามันคือมันเคยเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแล้วใช่มันเลิกเป็นแล้วสาระจริงๆหน่อยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความคล้ายกะปินั่นแหละพี่อ๋อมันมีอารมณ์เก็บถนอมมันก็คืออารมณ์เดียวกับกะปิก็ใช้ความเค็มในการรักษาแบบนั้นแหละก็แอบซื้อเครื่องไปแล้วเนี่ยซื้อเครื่องแกงเครื่องอะไรเมื่อเช้ามาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับบอกว่าดูอย่างว่ากินอาหารใต้ต้องมีอะไรแบบแซ่บๆนัวๆแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปสาระให้ฟังว่าน้องเพียวให้พี่กุ้งกันว่าแกว่าไตปลาเนี่ยทำจากอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวก็ขนของกลับไปเดี๋ยวให้น้องเพียวได้อาบน้ำเมื่อเดี๋ยวเราจัดเมนูพิเศษนะสักชุดหนึ่งให้น้องเพียวได้ชิมฝีมือที่เขาตกเองนั่นเองพอมาแล้วกันโอเคครับก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่พักไปเก็บของนี่โอ้เป็นไงบ้างครับไม่ผิดหวังจริงๆอ่ะพี่วุฒิเจอกันได้ก่อนเลยยอดโอ้ไม่ผิดหวังจริงๆไว้วางใจเชฟโจ้ขอบคุณมากผมไม่ไหวละตกปลาวันนั้นเนี่ยยาวอ่ะมากมาได้ไปกอดอันปลาโอ้เอ้าแล้วทำไมหันไปแค่นี้เนี่ยนี่ครึ่งตัวเลยนะพี่เนี่ยอยากให้กินแบบธรรมดาโล่งไม่จำและยิ่งพิเศษกว่านั้นคือได้ข่าวว่าจริงๆคนที่อยากทานคือแขกรับเชิญเราอ๋อน้องพี่อยากกินแบบนี้ นี่เลยพี่อันนี้มันสไตล์พี่ภูมินี่จะบอกว่ากินทั้งชิ้นแน่นอนเอ้าคือกินนี่แบบนี้ใครเขาก็ทำกันเวลาแต่ว่าหนังอ่ะไม่ได้ก็ออกไปเลยว่าอาบุญแล้วมันจะกินได้ใช่ไหมโอ้น่าจะสวยนะแล้วนี่คืออะไรตอนแรกผมรู้มาแค่ว่าแขกรับเชิญชอบทานอาหารใต้อาหารใต้ที่เขาชอบทานคือแกงไตปลาวันนี้อยากกินแกงไตปลาค่ะระหว่างนั้นก็คิดแค่ว่าวัตถุดิบแบบนี้มันน่าจะมาเป็นไปได้น่าจะเป็นไปต้องอ่านเกมเหมือนคล้ายร้านไข่จิ้มนี่โอ้คุณนี่อะไรดูอ้าวเดี๋ยวพี่โยอ้าวสวัสดีครับมาขายของพอดีเลยเชฟโจ้เขาบังอธิบายอยู่เลยว่าเนี่ยเขาไม่รู้ว่าน้องพี่จะตกอะไรได้หรือเปล่าแล้วถ้าสมมติกลับมาแล้วตกไม่ได้ก็คงจะต้องกินแต่ปลาเปล่ากับผักไม่อย่างนี้ปลาเก๋าฝีมือน้องเพียวเนี่ยแต่งเป็นแบรนด์ชาแนลเลยอันนั้นมันกระเป๋าวิ่งเมื่อกี้แอบเห็นว่าทีมงานซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างมาเราจะมาลองซูชิหน้าแกงไตปลาข้าวเหนียวปั้นจะท็อปด้วยแกงไตปลาอิโต้มอนหรือแกงไตปลาอ้าว
โอเคในฐานะคนที่ตกได้เชิญชิมก่อนหรือว่าจะเอาให้เชฟโจ้อมากาเซ่ไหมเลือกให้กินก่อนเอาไหมได้อมากาเซ่ให้ชิมแบบเวอร์ชั่นปกติก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นมาอีก1สเต็ปโอเคอันนี้เลยจ้ะควรจิ้มไหมหรือยังจิ้มได้ครับจิ้มได้จิ้มคนละจิ้มพี่ของงานใครจริงใช่ไหมซื้อครับผมสาขายของให้มาไหนพี่วศคุยก่อนเลยครับผมครับกระเป๋าที่เราตกกันได้นะปลากระเป๋าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกินปลาขออนุญาตครับโหโชยุจากใครจริงเฮ้ยไม่ใช่ซื้อมาสาเหตุมันทอดสะอาดมากเออแล้วพี่ไม่บอกเลยแล้วรสชาติเนื้อปลาเก๋าเป็นไงบ้างอร่อยมันไม่มันดีอ่ะชอบค่ะความจริงนะผมว่าร้านอาหารญี่ปุ่นบางทีแบบทำเอาใจคนไทยชอบดีว่าแบบเนื้อปลามันๆแบบโอโทโร่แซลมอนเนี่ยคือแบบ the best ดีที่สุดแต่บางทีลองไปก็มันก็กินเยอะมันก็ยังเนาะใช่คือ4คำหนูก็บายแล้วอันนี้เชฟโจ้คือใช้เทคนิคเดิมของเราก็คือเป็นการเร่งสปีดปกติพวกจะมีการบ่มปลาแต่ว่าไม่มีเวลาบ่มก็ใช้เกลือน้ำตาลใช่เป็นการ dry cure นะครับรู้สึกว่าเป็นสตาร์เตอร์ที่ดีเพราะว่าเนื้อปลาเก๋าเนี่ยกรอบใสมันทำให้โชยุอร่อยขึ้นคือที่โชยุอร่อยขึ้นอ่ะความเนื้อปลาเก๋ามันไปส่งมันกลายเป็นอย่างนั้นคือบางทีเราคิดว่าซอสอ่ะส่งเนื้อวัตถุดิบแต่วัตถุดิบก็กลายเป็นตัวส่งซอสได้เหมือนกันเอาบอดี้เชฟโจ้มาอันนี้เลยดีกว่าไม่อันนี้ไว้ทีหลังอ้าวอันนี้ครับไม่แล่เหรอเอออันนั้นมันแล่โอ้มันมีกระเด็นโอเคแล่ให้เรียบร้อยแล้วไหนสาวสวยมาถึงรายการทั้งทีพี่จะไม่ให้แกล้งได้ไงเอ้าเอ้าเหรอนี่คือปลาดิบสไตล์ดีเจภูมิอันนี้เราไม่ได้เป็นคนคิดนะครับพี่ภูมิเขาจะกินปลาดิบชิ้นใหญ่แบบนี้ไม่เชื่อไปดู IG เขาอย่างสดไปดูเฉยๆนะแต่ไม่ต้องฟองเขาหรอกเขาคนฟองเยอะเขาฟองแล้วฟองผมดีกว่ามาแต่ก่อนกินอินซีเนี่ยความพิเศษเขาคือหนังเขาคือเราเผาแค่บางๆเลยพี่เผาบางๆแล้วมันจะนุ่มกินง่ายมีความสโมคนิดๆจากที่เราเผาอะเนาะครับคือปลาที่ติดรักที่เจ๋งนะไม่มีเกล็ดไม่ต้องให้เสียเวลาใช่เป็นสูตรว่ากินแมลงจริงใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะอะไรเนี่ยเข้าหาอะไรยัดใส่ปากหนูทุก EP ไก่นิดนึงก็ได้พอแก๊สมันเต็มกระป๋องให้พี่ทำได้ไหมได้ครับภาพจำพี่ได้ๆขอขโมยพื้นที่สื่อเชฟโจ้นะครับ3 2อู้หูเดือดนิดนึงไฟร้อนแรงหน้าใหม่ด้วยหน้าดำหมดโอเคและช็อตที่ทุกคนรอคอยเอาโชยุจิ้มนี้เลยล่ะแล้วก็วาซาบิไม่มีวัฒนธรรมเลยเอาความคุ้มหัวจะไม่มีคุ้มอยู่ช่องนี้น้ำวันยิ่งกินอะไรแบบสามสองเป็นยังไงอร่อยถ้ากินคำเล็กกว่านี้จะอร่อยมากเป็นรายการก็จะอร่อยว้าวแต้มวาซาบินิดนึงหนังแบบหนังหอมมากใช่แล้วก็เนื้อเนี่ยนุ่มมีกลิ่นแบบโฟกี้ต่างขึ้นมาค่ะโอเคเชฟโจ้สงสารน้องเพียวเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวตัดแต่งแล้วเดี๋ยวค่อยทำมาเป็นชิ้นใกล้ๆกินด้วยกันแล้วกันเนาะได้ครับคิดได้ใช่ไหมคะอันนี้คอนเทนต์เขาอยากไงคือคอนเทนต์คอนเทนต์ก็ไม่เห็นหรอก11ล้านวิวแล้วป้อนปลาหมึกใช่ป่ะมาแล้วอันนี้เป็นไตปลาผัดกึ่งแห้งแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งคือไตปลาในถ้วยทานคู่กับอันนี้ก็ได้มาไม่ชิ้นหรอลองดูครับเชิญครับเชิญฝีมือตัวเองเรียกว่าปลาทะเลตัวแรกที่น้องเพียวออกทะเลครั้งแรกในชีวิตตกตัวนี้ได้ตัวแรกปลาต้มมอนเลยใช่แล้วจะเอาเวอร์ชันไหนก่อนเอาปกติก่อนเฮ้ยข้าวเหนียวซูชิด้วยมันจะกลายเป็นซูชิแล้วเป็นทุกอย่างเหมือนแบบมีอะไรก็ขยำให้หนูกินเ
อันนี้มันมีโอกาสมันมีโอกาสเป็นซูชิได้จริงนะเดี๋ยวลองกินกับปลาโอเคไปแตงกวาได้จ่าเข้าไปอย่างสงบทำมาแล้วไข่จีนทำไมแค่นี้ก็ทำไม่ได้สาดในการปั้นหน่อยก็ดูเหมือนซูชิอยู่นะฟอร์มดีถ้าเชฟซูชิมาเห็นนี่เดือดเนาะเป็นไงล่ะอันนี้ก็คือให้หนูกินใช่อีกแล้วเหรอดูดีป่ะเอ้าดูดีป่ะลองดูแกงไตปลาน่าจะจบเลยมันได้ไหมคิดถึงแบบสมัยก่อนเลยอ่ะคือแบบยายปั้นข้าวให้กินอ่ะเค็มๆหน่อยอร่อยมากเลยทรงดีทรงดีดีมากอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆปลาสาตั้มนะครับพอมีข้าวเหนียวมันก็เหมือนมีสารมาแจมไงก็ไม่รู้ว่ามีความกรุงอาหารอีสานโผล่ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันออกไปคล้ายๆแกงหน่อไม้อีสานยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มีแกงไตปลามาด้วยโอ้ให้มันเข้ากันแบบงั้นนี่ก่อนที่ถามว่าถ้าเกิดกินได้ดีเฉยๆน่าจะเค็มเอาเรื่องไหมใช่ไหมเค็มเอาเรื่องก็อร่อยนะได้ข้าวสวยตั้งหนึ่งจานร้อนๆโอ้โหนี่เขาท็อปด้วยปลาสุดยอดมาเชฟจอมมานั่งฝั่งนี้ดีกว่ามาวันนี้เราก็เป็นวันที่ยาวนานแล้วเดี๋ยวให้น้องเพียวไปพักผ่อนดีกว่าครับใช่ไหมเหมือนเดิมขอบคุณพี่ปุ้นนะครับที่มาแจมของเราขอบคุณเชฟโจ้ที่รังสรรค์เมนูแล้วก็แน่นอนนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับน้องเพียวที่มาร่วมสนุกอีกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ตกปลาทะเลครั้งแรกตามหาวัตถุดิบด้วยตัวเองก็รู้สึกขอบคุณครับยังที่ก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของปลาทะเลมากขึ้นค่ะแบบรู้สึกว่ามันหายากอะเวลาเราได้หาเองอะเสียเหยื่อไปเยอะอยู่ปลาปลาก็หายากนะใช่ค่ะโดยเฉพาะให้เที่ยวหาเองยากมากเฮ้ยแต่วันนี้เขาก็หมาอยู่นะได้ปลาเยอะอยู่ได้ปลาเยอะอยู่ถือว่าเก่งแล้วก็สู้มากเพราะว่าคนมือใหม่เนี้ยจับสรีระไม่เป็นต้องเกือบบาดเจ็บด้วยแต่ก็ตกครั้งแรกใช่ก็ทะลอกไปหลายแผลอยู่เองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับใครที่ไปตกปลาครั้งแรกนะครับก็อยากฝากให้ใช้วิจารณญาณและศึกษาดีๆด้วยปลาเชฟเจ้าครับในฐานะคนรังสรรค์เมนูวันนี้รู้สึกยังไงกับการที่คิดเมนูไปจ่ายตลาดมาก็ดีนะครับไปเจออะไรเยอะแยะมากมายก็มีทั้งไปเจอเอาง่ายๆเลยไปเจอวัตถุดิบที่อยู่ในตลาดอย่างเงี้ยพี่ก็ดูแล้วมันก็วิถีชาวบ้านที่เขาดำรงกันมาเนาะแต่เราก็อยู่ในวิถีที่แบบเรายกระดับเขาขึ้นมาอีกแบบนึงแต่ก็ยังว่าเลยครับทุกชีวิตมันก็มีค่าหมดเขาก็เอาไปต่อชีวิตในแบบของเขาเราก็ใช้ในแบบของเราโอเคก็โดยรวมนะครับผมว่านอกจากเรื่องของวิถีชาวบ้านความสุขที่เรียบง่ายเนี่ยมาคู่กันเนี่ยการที่ได้เห็นคุณค่าและใช้คำว่าไม่ดูถูกวัตถุดิบท้องถิ่นของตัวเองนะครับผมว่าทุกจังหวัดมีเสน่ห์ของเขาการได้เดินตามหารสชาติผมว่าต่อให้ผมหรือว่าเชฟโจ้ทำร้านอาหารหรือมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ทุกวันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่สนใจลงในเรื่องของรสชาตินะครับลองเปิดประสบการณ์ไปตามหาวัตถุดิบได้รู้ที่มาที่ไปและตอนนี้เนี่ยผมว่าเราควรจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทางทีมคนละคนก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกแรงนะครับและไหนๆก็ได้ไปช่วยเราอีกแล้วฝากพื้นที่สื่อหน่อยไหมน้องเพียวค่ะก็ฝากตามไอจีนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างค่ะผลงานอื่นตอนนี้อ๋อผลงานอื่นก็มีซีรีส์ลงของไปตามดูได้ใน Netflix นะคะแต่ว่าผลงานอื่นๆก็ฝากติดตามใน IG ด้วยค่ะน่าจะมีมาเร็วๆโอเคเดี๋ยวขึ้น IG ของทุกคนด้วยนะครับพี่วูดเช่นเดียวกันปลาสายซิ่งนะครับก็เจอกันบ่อยๆอยากเห็นพวกเราทำคอนเทนต์แบบไหนไปตามหาวัตถุดิบอะไรหรือข้อกับกับใครอีกก็ขอบคุณที่ให้กองให้น้องเพียวมาแจมกับผมอีกนะครับสนุกกับการแซวกันใหญ่เลยนะก็ได้มาแจมกันแล้วนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะลาไปช่วงนี้ก่อนนะครับก็ทุกคนมาใจสำคัญนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆก็เดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับมากินต่อกินต่ออร่อยมากนั่นกินกัน